แม่จงไปร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟข้างในเรามาดูว่ากาแฟอร่อยหรือเปล่ามาเลยค่ะร้านของเขาจะกึ่งคอฟฟี่ช็อปค่ะจะมีนักศึกษาเข้ามานั่งทานบรรยากาศน่านั่งค่ะน่านั่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากาแฟขนมเป็นยังไงบ้างมาเลยค่ะมาเลยค่ะตามแม่จงมานะคะอันนี้ก็เป็นแพนเค้กมะพร้าวค่ะอร่อยค่ะอร่อยชาและกาแฟทานกับมันทอดนะคะลูกสาวของแม่ซีซี่เรียนจบมหาลัยแล้วค่ะวันนี้วันหยุดค่ะไม่ทำงานไม่ทำงานออกมากับแม่ๆค่ะเมนูเครื่องดื่มและขนมก็ไม่แพงมากนะคะสำหรับการมานั่งกาแฟและขนมราคาพอๆบ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นมันสำปะหลังอะฮะเอาไปบดแล้วก็มาป้านั่นเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปทอดมาจิ้มกับมายองเนสแล้วใส่เครื่องเทศลงไปแม่ๆก็ถ่ายรูปกันไปค่ะสนุกสนานค่ะไม่ต้องอยู่ที่วอร์ดนะคะวันนี้ออกมาข้างนอกนิดหน่อยสถานที่ที่แม่จงมานี้คนไม่เยอะนะคะเพราะว่าพี่โควิดยังอยู่มาแล้วค่ะเครื่องดื่มของเราที่เราสั่งตามมาทานกันเลยนะคะแม่จงก็รีวิวนะคะอร่อยหรือเปล่ามันสำปะหลังทอดค่ะอืมเค็มๆค่ะเค็มๆเค็มๆเค็มปากมากค่ะอันนี้ก็มารีวิวกันนะคะกับน้ำจิ้มที่มากับมันสำปะหลังทอดค่ะอร่อยค่ะจิ้มดูอู้รสชาติมันจะเป็นมายองเนสแล้วก็เครื่องเทศอะฮะก็ดีกว่าทานเปล่าๆนะคะเค็มก็อร่อยดีอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแต่ถามว่าจะสั่งอีกเปล่าคะไม่สั่งแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่เมนูโปรดนะคะ What it tastes like tastes like smoky yummyPancake for daughter and mother. A beautiful one. Happy Mother Day. Let's eat the pancake. Happy Mother Day for everybody. See you. Yummy, it's nice, I love it. มาค่ะคำโตๆกับแม่จง Happy Mother Day ค่ะแพนเค้กค่ะ